อยู่ในมือผมแล้วนะครับโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเวอร์ชั่นภาษาไทยซีรีส์ที่3ครับเงาอ้ำพางสองกล่องเลยนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์ไปพร้อมๆกันครับเราจะมาแกะกล่องที่เป็นเก็กคุงะก่อนนะครับนี่สวย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 ส่วนไคริวจิราชิเนี่ยจะเป็นเซต B นะเรามาเปิดดูกันนิดนึงนี่เอาเลือกเอาใช้ฮะเดี๋ยวเปิดอย่างละซองที่เป็นซองตรงกลางก่อนเลยนะจัดไปตามธรรมเนียมเราจะมาลุ้นใบที่อยู่ก่อนละใบสุดท้ายนะครับมันจะเป็นใบหายากหรือ GXฟอยทั้งหลายนะฮะปึ้งอุ้ยชิโรนะฮะเป็นการ์ดซัพพอร์ตนำการ์ดบนมือฝ่ายเราทั้งหมดใส่กลับไปในสำรับแล้วสับแล้วตรวจได้6ใบอู้สุดยอดอันนี้ต้องใส่ในเด็กเลยนะปึ้งใบนี้นี่มีแต่คนถามหากันนะครับถ้าโปเกมอนนี้อยู่บนตำแหน่งต่อสู้ใช้ได้1ครั้งในเทิร์นฝ่ายเราดูการ์ด5ใบจากด้านบนของสำรับการ์ดฝ่ายเราแล้วนำเทรนเนอร์1ใบจากในนั้นให้ฝ่ายตรงข้ามบุนำขึ้นมือดีมากนะครับเท่ากับใช้ได้เทิร์นละ1ครั้งด้วยเนื่องจากปริมาณมันเยอะนะฮะแต่เราก็ร้อนใจอยากจะรู้ของข้างในเร็วๆนะครับเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆมาช่วยกันระเบิดซองกันดีกว่าครับเพื่อนๆทำงานกันสุดยอดมากฮะระเบิดซองกันได้ครบถ้วนนะครับเรามาดูผลประกอบการเซต A นิดนึงนะฮะจะได้คิงดราบีสริงนะฮะเมตามอนใบนี้นะใบนี้เขาบอกว่าเป็นใบที่แบบว่าคนตามหากันนะครับทั้งบ็อกซ์ได้มาใบเดียวแล้วก็มีลูคาริโอมีลูเกียลูเกียนี่สวยมากลูเกียนี่เหมาะจะเอาไปแบบไปจัดคู่กับโอโออะเล่นคาคิได้เลยสายไวสายตีนะฮะตีแรงด้วยนะแล้วก็มีวิริซิออนนะจูคายนี่ตัวที่ชอบอยู่แล้วซูกะด้งนะฮะนะฮะไม่ใช่อูด้งนะแล้วก็คิงด้ากับบังกีรัสเซต B กันบ้างนะฮะเลอมาแตงฮะเนคอสมาเขาจะมีคำเสริมนะเป็นแบบปีกแห่งรุ่งอรุณด้วยนะฮะนี่อีกแล้วจิราชิจิราชิอันนี้ก็หลายคนตามหาอยู่เขาวงปดตัวนี้ด้วยนะพวกฟีซึมทั้งหลายลูซามิเนะนะครับซึนเดฮะแล้วก็เนคอสมานี้จะเป็นแผงคอแห่งผลทยาไฮริวดีอัลก้านะฮะดีอัลก้าก็ไลโคนี่สวยมากเลยแล้วก็เนคอสมาปีกแห่งรุ่งอรุณอีกอันนะแต่จริงแล้วเนี่ยมันจะแรไม่แรเนี่ยการ์ดที่แบบว่าไม่ได้โดดเด่นไม่ได้เอาไปใส่เด็กอะมันก็มีความน่าเก็บอยู่นะครับเพราะว่าอันสวยมากอย่าง4ใบนี้ชอบมากเลยนะอันนี้จะเป็นนิมเฟียฮาคูเลียนเคอร์เรียตัวนี้ชอบมากนะฮะกับอันนี้เลยฮูป้าฮูป้ากำลังกินโดนัทอีนะฮะก็ใครเปิดบ็อกได้อะไรกันมาบ้างนะมาเม้นมาคุยมาแชร์กันได้นะครับส่วนคราวหน้าจะระเบิดบ็อกอะไรหรือว่าจะไปแข่งที่ไหนกันต่อนะครับกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามวิดไว้ก่อนได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้คราวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอไปจัดเด็กก่อนครับบ๊ายบายครับ